เรื่องน่ารำคาญใจของใครหลายๆคนอีกอย่างนึงก็คืออาการไม่สบายดวงตาเหมือนมีอะไรมาบดบังสายตามองเห็นจุดดำๆมองแสงจ้าไม่ได้หากกำลังมีอาการเหล่านี้ควรเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการตรวจจากอาการเหล่านี้มักพบว่าเป็นวุ้นตาเสื่อมซึ่งเกิดจากอายุที่มากขึ้นตั้งแต่40ปีขึ้นไปในผู้ป่วยบางรายมีปัจจัยมาจากการมีภาวะสายตาสั้นมากตัวตะกอนวุ้นซึ่งมีโอกาสหดตัวขุ่นขึ้นทำให้เสื่อมเร็วมากกว่าคนสายตาปกติมีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาการอักเสบของดวงตาหรือเคยประสบอุบัติเหตุที่กระทบกับบริเวณดวงตาซึ่งในบางรายวุ้นตาอาจดึงรั้งหลอดเลือดที่จอตาให้ฉีกขาดและเกิดเลือดออกในวุ้นตาทำให้เกิดเงาดำเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าวุ้นตาติดแน่นกับจอตามากอาจดึงรั้งให้จอตาฉีกขาดจอตาลอกและอาจสูญเสียการมองเห็นได้หากผู้ป่วยมีอาการมองเห็นจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาควรพบจักษุแพทย์เพื่อขยายรูม่านตาและตรวจจอตาและน้ำวุ้นตาอย่างละเอียดนะครับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645กด1ต่อ7370ถึง7371นะครับ